คุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมท่านเข้าสู่รายการ Extra Time with SCG เมืองทองยูไนเต็ดครับวันนี้เราจะมาพูดคุยนะฮะแล้วก็จะมาไปดูบ้านกันนะครับกับช่วงเฮียขึ้นบ้านนะฮะซึ่งผมเป็นเฮียกับช่วงนี้ฮะ One Day with SCG เมืองทองยูไนเต็ดครับเอาละมานะครับขอจอ25นะฮะงวดนี้หรือเปล่าไม่รู้นะฮะแต่ว่าเดี๋ยวต้องมากดกริ่งกันกดกริ่งครับสวัสดีครับโอ้มาแล้วฮะนี่เลยฮะเรามีนัดกับนี่เลยครับน้องชายไงฮะเจ้าเก่งอดิศรพรมรักนะฮะนักเตะทีม SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเราหมายเลข25โอ้โหหมายเลขเดียวกับทะเบียนรถเลยบังเอิญใช่ไหมฮะบังเอิญจนเลือกได้ทะเบียนนี้บังเอิญนะไม่บังเอิญซื้อขอไปดูหน่อยว่าในบ้านเก่งมีอะไรน่าสนใจบ้างมาเลยฮะนี่ฮะยาวเลยอันนี้ห้องนอนอันนี้ห้องนอนนะครับผมก็เนี่ยฮะชีวิตประจำวันเก่งมากอ่ะหลังจากซ้อมบอลนะฮะซ้อมบอลเสร็จแล้วก็เหนื่อยๆเขาก็จะมาไม่ใช่ห้องน้ำห้องนี้ห้องน้ำเหรออันนี้อันนี้เป็นห้องครัวก็เดี๋ยวขอทำการล้างตู้เย็นสักนิดนึงชอบไหมล้างตู้เย็นไม่ชอบเหรอไม่ชอบอันนี้ในส่วนของครัวโซนต่อไปนะครับผู้ชมตรงนี้เลยเรียกอะไรเคาน์เตอร์นี่ฮะขอสังเกตอันนี้ดูได้ไหมโอ้โหนี่ใต้เคาน์เตอร์ฮะนี่เป็นหมวกสะสมชอบเหรอหรืออะไรหรือว่าซื้อมาขายก็คือเป็นโซนของเคาน์เตอร์ซึ่งเวลาแบบว่ามีงานเลี้ยงมีจัดเลี้ยงกับเพื่อนมาเจอกับเพื่อนก็จะนั่งคุยกันหลังเตรียมอาหารเอามาวางเอาไปทานที่โต๊ะอาหารอันนี้เป็นห้องนั่งเล่นก็เป็นโซนที่เข้ามาจากบ้านพักผ่อนอันนี้ก็เตรียมไว้เลยมีห้องก็ห่มแต่สมมติว่าแบบไอ้ห่วงก็ไม่ไหวเลยฉันขอรีบหน่อยจ้านอนต่อแล้วนะโอเคแค่หายตัวนอนข้างหลังนอนข้างไม่ใช่โอ้โหคนเขาทักกันคืออันนั้นอะไรฮะอธิบายมาข้าวใหญ่ชุดทีมชาติเอเชียนเกมเอเชียนเกมนอนที่เกาหลีในบรรดาเหรียญในตู้โชว์เนี่ยชื่อชอบหรือภาพสนใจเหรียญไหนนี่เลยคือเหรียญแรกของเหรียญแรกของเก่งเหรอไม่เหรียญแรกของคือในนามทีมชาติชุดใหญ่นี่คือเหรียญแรกในนามทีมชาติชุดใหญ่ไปทีมชาติชุดใหญ่ครั้งแรกโอ้โหเป็นกองหลังยอดเยี่ยมนะครับ This is Football Thai Award 24อดิศรพรมรักนะครับอันนี้คือแม่บ้านแม่บ้านจ้างแม่บ้านด้วยอ่ะจ้างมาอันนี้ค่ะใช้ด้วยกันใช้ด้วยกันเอาฟรีเหนื่อยฟรีตอนแรกแรกบ้านมีหมาด้วยก็ให้นอนเพราะว่าไหนๆก็ดูกันแล้วนะฮะก็นอนที่เดียวกันเลยโอ้อันนี้ก็คือห้องที่แบบเพื่อนแขกไปใครมาใช่มานอนห้องนี้โอ้ยมันไม่มีห้องเลยครับนี่โอ้ยเสื้อแข็งทั้งหมดเลยเสื้อแข็งมันทองของทุกทีมที่เคยเล่นมาทีมชาติอยู่ในนี้หมดอยู่ในนี้หมดเลยโอ้โหนี่ฮะเดี๋ยวเขามาไม่ถึงตู้ไอ้เหี้ยเจ็บปกติจะแบบนี้นะปกติไม่ใช่งี้ไอ้มันต้องตื่นนำเฮ้ยไม่ได้เออนี่อันนี้บรรยากาศไอ้ต้องจัดก็ขึ้นมาดูโทรทัศน์ไม่ดูเลยไม่ดูเลยคนอยากดูข้างล่างใส่กันอย่างเดียวใส่เสื้อผ้านอนเลยชัดใช่เลยนี่เลยไงที่บอกอะแคสแบบนี้เลยเอ้ต้องอย่างนี้เลยอย่างยืดแบบนี้เลยเออสวยได้นะโอเคสุดยอดครับเฮ้ยมึงมาได้ไงวะเซอร์ไพรส์ไงนี่ก็เป็นหนึ่งเซอร์ไพรส์เดี๋ยวมาคุยกันเรื่องของอดีตอันร้าวฉานของเก่งสมัยก่อนเป็นยังไงยังไม่ก
จับพัดจับผูไปเจอกันยังไงกับเก่งนะฮะตอนนั้นช่วงแรกนี่เมื่อหลังจากจบช่วงมัธยมผมเรียนสุขลาเก่งเรียนห้องเดียวกันมันช่วงม.3แล้วหลังจากจบม.6ปั๊บเก่งเริ่มติดทีมชาติช่วงติดทีมชาติหรือติดหญิงติดทุกอย่างตอนนั้นตอนแรกเริ่มติดทีมชาติแล้วเริ่มติดทีมชาติผมก็รู้สึกว่ามันมีชื่อเสียงแล้วไม่อยากจะคุยมากต่างและแยกวงสมัยก่อนรู้จักเอาโฮมนี่คือเป็นไงเป็นเพื่อนซีกันนะเจอก็ต้องมีอะไรสักอย่างมีอะไรนี่คือแกล้งกันนะแกล้งยังไงอย่างเรียนของพี่ก็เรียกจุ๋งจุ๋งตุ่งจุ๋งตุ่งคือเป็นการดัชนีนี่แค่หญิงเนี่ยพุ่งสวนเข้าไปได้กลิ่นอะไรไม่ไหม้ก่อนไม่แล้วแจ้งทำไรวะให้ไปตั้งเตาอยู่ข้างนอกวันนี้บอกว่าไปหมักเนื้อเห็นบอกที่จะทำเนื้อให้กินตอนนี้รู้สึกว่าเนื้อน่าจะไหม้หมดแล้วล่ะถ้าไปดูหน่อยนะได้ไปดูอาจจะไปดูแล้วฮะไปฮะ